สวัสดีครับดีใจที่มีโอกาสมาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในคำสอนตอนนี้นะครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าและเป็นผู้ที่มีชัยชนะในชีวิตวันนี้พระบิดาของเราอยากจะเลี้ยงดูเราด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณผมเชื่อว่าพี่น้องคงพร้อมแล้วที่จะฟังพระคำของพระเจ้าผมอธิษฐานขอให้พระเจ้านั้นทรงพูดกับชีวิตของท่านและให้ทุกคนที่รักพระองค์นั้นได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณและได้รับไฟของพระเจ้าและท่านจะเกิดผลในชีวิตกันล่ะครับขอให้พระเจ้าใช้ชีวิตท่านนะครับเดี๋ยวเรากลับพบกันในคำสอนดีไหมครับหนุนใจให้พี่น้องเป็นคนแห่งพระคำนะครับที่จะอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ถ้ามีชั้นเรียนพระคัมภีร์ก็ไปเรียนและมีคำสอนอะไรก็ฟังให้มากที่สุดที่จะมากได้ตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆปีแรกๆเราอยู่โบสถ์แบปทิสต์ผมกับจันดาเขามีเรียนพระคัมภีร์กันทุกเย็นวันพฤหัสถ้าผมจำไม่ผิดเราก็จะไปกันทุกวันพฤหัสเลยไปเรียนและไม่เคยขาดโบสถ์ไปฟังคำสอนไปสามัคคีธรรมแล้วต่อมาเริ่มรับใช้พระเจ้าก็ไปที่โบสถ์หนึ่งตอนนั้นที่คริสตจักรนั้นเขามีคำสอนที่ดีมากในยุคนั้นและผมก็ไปที่โต๊ะเทปเลยนะครับโต๊ะเทปบอกว่าอยู่มีอะไรเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งโบสถ์เนี่ยบอกมาเดี๋ยวซื้อหมดเลยผมไปผมก็ซื้อกวาดเทปทำสมัยนั้นยังไม่มี MP3ไม่มีซีดีเหมือนสมัยนี้สมัยนั้นเขาใช้เทปซึ่งเทปก็พังเพราะว่าฟังมานานๆก็ยืดบ้างขาดบ้างผมก็ซื้อเทปมาทั้งโบสถ์เลยเหมามาหมดไม่รู้กี่ร้อยม้วนนะฮะฟังทุกม้วนเลยก็แบบสนใจอยากเรียนพระคำมากๆเลยฟังไปก็จดไปว่าสบก็พูดว่าอะไรอยากรู้ว่าคำสอนเป็นยังไงและจริงๆแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฟังคำสอนเยอะมากก็เลยทำใหแน่นเรื่องพระคำแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามอารมณ์หรือตามสิ่งแวดล้อมแต่ว่าดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าจริงๆและยังไม่พอเราต้องเป็นคนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าถ้าเรามีแต่พระคำอย่างเดียวเราอาจจะตีความหมายพระคำผิดแล้วก็ไม่มีฤทธิ์เดชที่จะเอาพระคำไปใช้ได้เราจำเป็นต้องมีการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและพระวิญญาณเป็นผู้ให้น้ำแก่เราให้กำลังแก่เราที่เราจะสามารถเอาพระคำของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตได้นั้นอยากจะหนุนใจว่าต้องเป็นทั้งคนแห่งพระคำและคนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคริสตจักรของเรามีคำสอนใน MP3 เยอะมากอย่าเป็นคนใกล้เกลือกินด่างก็คือว่าอยู่ที่ที่ผลิตคำสอนเองแต่ว่าเราไม่ฟังที่จริงแล้วแม้แต่ตัวผมเองบางทีผมมานั่งฟังคำสอนเก่าๆที่ผมสอนไว้แต่ผมฟังบอกเอ๊ะผมพูดได้ยังไงอย่างนั้นอ่ะเอ๊ะมันพูดได้ยังไงอย่างนั้นน่ะก็พระวิญญาณพูดไงครับแล้วพอยิ่งฟังเอาคำสอนเก่าๆมาฟังเนี่ยก็รู้ว่าจริงๆแล้วการฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมีผลประโยชน์มากเพราะว่าพระเจ้าพูดสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันแล้วย้ำเข้าไปให้เกิดความเชื่อมากขึ้นนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ในโบสถ์นี้ให้มากที่สุดที่จะมากได้อย่าเป็นคนใกล้เกือกินด่างเมื่อวานนี้ผมเจอผู้ชายคนนึงเขาเล่น Facebook กับที่เมืองไทยเยอะมากนะครับผมไม่ได้เล่น Facebook เขาเจอผมเขาบอกว่าโอ้โหคุณหมอดังมากนะเพราะว่าใครๆก็ Facebook เขามาบอกว่าเนี่ยเขาฟังคำสอนคุณหมอทั้งนั้นนะฟังแล้วฟังทุกวันฟังหลายๆเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วผมก็คิดในใจอีแล้วคนในโบสถ์เราฟังหรือเปล่าเนี่ยทำไมที่คนไทยที่เมืองไทยเขาฟังกันเยอะมากแต่ไม่รู้คนไทยที่โบสถ์เราฟังหรือเปล่ามันอยากจะหนุนใจนะครับให้เราเป็นคนแห่งพระคำ นะครับอาเมนนะครับสรรเสริญพระเจ้าวันนี้เครื่องอัดเรียบร้อยใช่ไหมครับโอเคครับวันนี้เราจะเรียนต่อตอนที่2ของคำสอนที่เรียกว่าพระเจ้าผู้แสนดีแต่เป็นบทที่3บทที่3นี้คือแผ่นดินที่ดีในโลกนี้เราจะเรียนต่อเป็นตอนที่2ผมเทศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนที่1ไป
วันนี้เราจะเรียนต่อให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเราทั้งหลายเป็นเหมือนขุมทรัพย์เป็นเหมือนลายแทงที่จะนำเราไปสู่สิ่งดีๆต่างๆมากมายในชีวิตที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับเราจากสวรรค์เราอยากจะพบขุมทรัพย์นี้ผ่านทางพระคำของพระองค์เราเชื่อว่าพระคำที่เราจะได้เรียนวันนี้นั้นจะเป็นพระพรแก่เรามากมายและทำให้เราเกิดความเชื่อมากมายด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนเรามีโอกาสได้เรียนเมื่อครั้งที่แล้วตอนที่หนึ่งว่าพระเจ้าอยากให้เราได้มีประสบการณ์กับความดีเลิศความประเสริฐของพระเจ้าในแผ่นดินของคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เราไม่ต้องรอตายแล้วไปสวรรค์ถึงจะมีประสบการณ์ถึงสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดสรรให้แก่เราพระคัมภีร์พูดในหนังสืออิสยาห์บอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินแผ่นดินก็คือในโลกนี้ในโลกปัจจุบัน Planet Earth ที่เราดำเนินชีวิตอยู่นี้และพระคัมภีร์เขาพูดในหนังสือสดุดีบทที่27ข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าคงจะท้อใจถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เชื่อว่าข้าพเจ้าจะเห็นความประเสริฐหรือความดีของพระเยโฮวาในแผ่นดินของคนเป็นดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการพัฒนาความเชื่อที่จะเชื่อว่าพระเจ้าของเรานั้นแสนดีแล้วเราควรจะมีความคาดหวังว่าในโลกปัจจุบันนี้ที่เราอยู่นั้นเราสามารถมีประสบการณ์เหมือนว่าแต่ละวันนั้นเหมือนอยู่ในสวรรค์ได้สวรรค์นั้นเป็นที่ที่ไม่มีการไม่ดีอะไรทั้งนั้นเป็นมีแต่สิ่งที่ดีทุกอย่างและเราต้องคาดหวังว่าในโลกนี้ทุกวันเป็นวันที่เหมือนสวรรค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้แล้วเราสามารถมีประสบการณ์ได้ชิมรสถึงความดีเลิศของพระเจ้าได้เราสามารถที่จะมีประสบการณ์ที่ได้สิ่งดีๆของดีๆจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นงานที่ดีรถที่ดีเสื้อผ้าใส่ที่ดีทุกอย่างดีที่พระเจ้าอยากจะประทานให้แก่เรานะครับสุขภาพที่ดีเพื่อนที่ดีคริสตจักรที่ดีคำสอนที่ดีพระเจ้าอยากจะประทานสิ่งที่ดีให้แก่เรามากมายเมื่อเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้ว่าพระเจ้าอยากให้ของดีกับเราประทานเงินทองสุขภาพให้ดีกับเราหลายคนอาจจะมีการวิจารณ์พวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนที่เชื่อถึงความประเสริฐของพระเจ้าบอกว่าโอ้ยถ้าคุณมีของดีคุณก็ขายของเหล่านั้นที่ดีๆเอาไปให้คนจนสิทำไมถึงเห็นแก่ตัวไม่ให้แก่คนอื่นผมอยากจะบอกว่าคนที่มาวิจารณ์ว่าเราอย่างนั้นอาจจะมีจิตใจไม่ถูกต้องเหมือนกับยูดาสในหนังสือยอห์นบทที่12ข้อ4ถึงข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริโอตบุตรชายของซีโมนคือคนที่จะทรยศพระองค์พูดว่าเหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสัก300เดนาริอันแล้วแจกให้แก่คนจนเขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เขาเป็นขโมยและได้ถือย่ามและได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในย่ามนั้นผมอยากจะสอนว่าถ้าเมื่อเราเห็นพี่น้องได้ดีเขามีของดีจากพระเจ้าเขามีบ้านดีๆอยู่ได้ซื้อคอนโดใหม่อยู่หรือได้งานดีได้เลื่อนขั้นมีพระพรจากพระเจ้ามากมายแทนที่เราจะไปอิจฉาเขาไปวิจารณ์ว่าเขาแล้วก็บอกว่าแหมพวกนี้มีดีมากเกินไปแล้วคุณจะดีใจแล้วเราคุณจะสรรเสริญพระเจ้าที่เขาได้ของดีจากพระเจ้ามันเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าว่าเขาจะเอาของไปขายให้คนจนหรือเปล่าแล้วเป็นเรื่องของตัวเราเองที่เราจะเอาของไปขายให้คนจนหรือเปล่าแต่เราอย่ามีนิสัยวิจารณ์คนอื่นว่าเขาได้ของดีทุกคนต้องรับผิดชอบกับเงินทองที่พระเจ้าให้แก่เราจริงไหมครับนั้นมันอยากจะหนุนใจเมื่อเห็นคนได้ดิบได้ดีได้สิ่งดีจากพระเจ้าอย่าวิจารณ์เขาอย่าอิจฉาเขาแต่เราต้องสรรเสริญพระเจ้าและให้ชีวิตของเขามาท้าทายชีวิตของเราว่าเอ๊ะเขาได้ของดีจากพระเจ้าเราก็ควรจะได้เหมือนกันเราต้องเชื่อว่าเราอยู่ในโลกนี้และเราจะได้กินของดีจากแผ่นดินนะครับพระเจ้าของเรานั้นแสนดีเลิศจริงๆและเราต้องเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าสามารถประทานสิ่งที่ดีให้แก่เราได้ท่านรับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าได้เพราะความเชื่อพระเจ้าได้จ่ายราคาให้เรียบร้อยแล้วพระเยซูบนไม้กางเขนได้หลั่งพระโลหิตจ่ายราคาให้ของดีกับเราเรียบร้อยแล้วเราจะรับได้อย่างไรก็รับด้วยความเชื่อความไม่เชื่อความสงสัยนั้นเป็นเหมือนกับมือที่มา
บีบที่คอแห่งความเชื่อบีบบีบบีบทำให้หายใจไม่ออกและในที่สุดตายไปถ้าท่านดำเนินชีวิตแบบไม่มีความเชื่อนั้นท่านจะไม่ได้รับของดีจากพระเจ้าเราต้องพัฒนาความเชื่อของเราเพื่อเราจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าในโลกนี้แล้วเราสามารถเอาสิ่งดีนั้นไปแจกจ่ายให้แก่คนอื่นได้นะครับเราต้องเชื่อว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้าอยากให้สิ่งที่ดีแก่ชีวิตของเราพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตในโลกนี้เหมือนอยู่ในสวรรค์ในโลกนี้ก็เหมือนสวรรค์มาตั้งอยู่ผมยอมรับว่าตั้งแต่มาเชื่อเรื่องไฟและมารับคำสอนสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตนั้นชีวิตในบ้านผมเหมือนสวรรค์จริงๆในบ้านมีความสุขสุขภาพดีทุกคนแข็งแรงดีขึ้นป่วยก็หายเร็วทุกอย่างดีขึ้นในบ้านการเงินการทองไหลมานะครับไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายๆเหมือนสมัยก่อนแล้วก็ชีวิตต่างๆดีขึ้นมีเพื่อนที่ดีพระเจ้านำแต่สิ่งที่ดีๆมาในชีวิตมากมายแต่ถ้าเราไม่ยินยอมและไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะเกิดอะไรขึ้นในหนังสืออิสยาห์บทที่1ข้อ20บอกว่าแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏเจ้าจะถูกทำลายเสียด้วยคมดาบมีคนชอบถามอยู่เสมอบอกว่าทำไมมาเป็นคริสเตียนแล้วชีวิตมันไม่เห็นดีขึ้นอย่างที่พระคัมภีร์บอกเลยทำไมแย่กว่าคนไม่เชื่ออีกผมจะบอกว่าเหตุผลเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจเองได้แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตลอดหลายปีที่เขาเป็นคริสเตียนนั้นเขาไม่เคยเชื่อฟังพระเจ้าเลยเขาดื้อด้านอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่อ่านไม่ศึกษาว่าพระเจ้าพูดว่ายังไงพอพระเจ้าพูดยังไงก็บอกขออีกสัก5ปีแล้วค่อยทำเขากบฏเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาก็เลยกินแต่ดาบมีแต่ปัญหาเงินก็หายไปสุขภาพไม่ดีแล้วไปโทษพระเจ้าว่ามาเป็นคริสเตียนแล้วไม่ดีเพราะเขาตัดสินใจเองว่าเขาจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าทรงรักเรามากพระเจ้าอยากให้ของดีแก่เราพระเจ้าอยากให้เราสำแดงให้คนในโลกนี้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าเห็นว่าเรานั้นมีพระเจ้าที่แสนดีผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราขับรถไปที่ทำงานแล้วก็ให้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานดูบอกว่าเนี่ยยางรถที่อยู่บนรถของเราเนี่ยมันโล้นแล้วไม่มีเส้นแล้วอยู่ตรงนั้นมันขับจนโล้นแล้วโล้นอิดจนเกือบจะเบรกไม่ได้แล้วอยู่บนฟรีเวย์พระเจ้าไม่อยากให้เราใช้รถที่มีที่ปัดน้ำฝนมันขาดแล้วหักแล้วหักอิดจนเวลาเราเปิดที่ปัดน้ำฝนมันจะหลุดออกมาอยู่แล้วแล้วพอเพื่อนที่ทำงานมองเห็นบอกโอ้โหคริสเตียนเป็นอย่างนี้เองเหรอที่ปัดน้ำฝนมันจะหักอยู่แล้วหรือพระเจ้าไม่อยากให้เราไปบอกเพื่อนบ้านบอกว่านี่คุณรู้ไหมผมเนี่ยมันชีวิตมันแย่มากเลยไม่มีเงินแม้แต่ขวดแชมพูที่บ้านเนี่ยต้องเอาน้ำใส่แล้ว5เที่ยวแล้วเขย่าแล้วก็มาสระผมจนหยดสุดท้ายพอหยดสุดท้ายต้องใส่น้ำเข้าไปอีกสัก5ซีซีเขย่าแล้วมาสระผมมันต้องใช้จนถึงหยดสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นที่บอกว่าจะต้องใช้ยางรถจนมันโล้นหรือที่ปัดน้ำฝนมันหักแล้วหรือใช้แชมพูยาแชมพูนั้นก็มันจะต้องมาใส่น้ำแล้วใส่น้ำอีกนั่นเป็นอาการของคนที่ไม่มีหรือเป็นอาการของคนที่รู้สึกว่ามันมีไม่เพียงพอท่านรู้ไหมหลายคนมีปัญหานี้และปัญหานี้นั้นเกิดขึ้นกับคนในที่ในคริสตจักรมากมายหนึ่งคือปัญหาแห่งความกลัวคือกลัวว่าจะมีไม่พอและความกลัวนั้นก็นำไปสู่ปัญหาคือรู้สึกว่ามันจนมันมีเงินไม่พอเป็นยาจกเข็นใจแม้ว่ามีเงินอยู่ในธนาคารต้องหลายแสนบาทแต่ก็รู้สึกยังมีไม่พอยังต้องเอาน้ำใส่ขวดแชมพูอยู่ดีเพราะรู้สึกว่ามันจะมีไม่พอมันจะไม่มีเงินจะกินแล้วมันจนมากภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า poverty mentality mentality แปลว่าความคิด poverty แปลว่ายาจกเข็นใจคือมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันเนี่ยมันจนฉันนี่มันแย่ฉันต้องใช้ของที่มันหักๆของ second hand ของที่มันจะพังอยู่แล้วแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่อยากให้เรามี poverty mentality เพราะที่จริงแล้วป้าป้าของเราพ่อของเราในสวรรค์นั้นร่ำรวยแล้วเราเป็นลูกเราเป็นเจ้าฟ้าเจ้าชายเจ้าหญิงของพระเจ้าเราเป็นลูกสาวลูกชายของพระเจ้าผู้ร่ำรวยทำไมเราจะต้องคิดว่าเราต้องยากจนเราจะต้องเป็นยาจกเข็นใจพระเจ้าอยากจะให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และพระเจ้ามีเหลือเฟือเหลือใช้ท่านรู้ไหมว่ากล้วยที่ตกอยู่ในป่าทั่วโลกนั้นที่ตกอยู่บนพื้นดินกล้วยนะครับตกลงมาจากต้นกล้วยแล้วตกบนพื้นดินแล้วมันเน่าไปนั้นจำนวนกล้วยที่ตกอยู่บนพื้นดินนั้นมีมากกว่าที่ลิงในโลกนี้จะกินหมด
ท่านรู้ไหมถ้าท่านไปว่ายน้ำในทะเลหรือในมหาสมุทรนั้นมีปลาเยอะแยะมากแล้วหลากสีหลากชนิดมากจนท่านไม่สามารถนับได้พระเจ้าสร้างอะไรทั้งทีนะครับสร้างจนเหลือเฟือสร้างจนมันเหลือล้นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการเหลือล้นเป็นพระเจ้าที่ร่ำรวยมีมากมายแล้วทำไมคริสเตียนถึงจะมี poverty mentality คิดว่าฉันจะมีไม่พอให้คนก็ไม่ได้แบ่งให้คนอื่นก็ไม่ได้ต้องนับเพนนีต้องนับเงินสักเศษสตังค์เวลาจะให้พระเจ้าก็ขุดออกมาโอ้โหเนี่ย1สตังค์2สตังค์3สตังค์โอ้ใส่ให้พระเจ้าสัก3สตังค์แล้วกันเดี๋ยวเย็นนี้มันจะไม่มีข้าวกินแต่พอไปเที่ยวพัทยานี่ควักแบงค์พันออกมากินเหล้าเล่นการพนันแต่พอเวลามาให้พระเจ้าที่โบสถ์นี่1สตังค์ให้พระเจ้าเพราะกลัวมันจะไม่มีกินนี่เขาเรียกว่า poverty mentalityนะครับเราไม่ควรจะเป็นคนแบบนั้นเราควรจะเป็นคนที่มีหัวใจกว้างขวางที่รับจากพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่แสนดีในหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ24ถึง25บอกว่าบางคนที่ยิ่งแจกจ่ายก็ยิ่งทวีขึ้นบางคนที่ยิ่งหวงสิ่งที่ควรแจกจ่ายไว้ก็ยิ่งขัดสนบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่งและบุคคลที่รดน้ำเขาเองจะรับการรดน้ำพระเจ้าบอกว่าคนที่ไม่มีความคิดแบบยากจนยากจกเข็นใจเขาก็จะกล้าแจกจ่ายให้คนอื่นแล้วยิ่งแจกจ่ายมากเงินก็ยิ่งกลับมามากถ้ายิ่งงกมากเก็บไปมากมันก็ยิ่งหมดไปหมดไปดังนั้นเองอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เรามีความเชื่ออย่ามีความกลัวให้เรามีความคิดแบบพระเจ้าว่าพระเจ้าแสนดีและพระเจ้าสามารถประทานสิ่งดีในชีวิตของเราได้และพระเจ้าอยากให้เราแจกจ่ายให้แก่คนอื่นอาเมนไหมครับดังนั้นปัญหาคืออย่างนี้นะครับรากของปัญหาคือคริสเตียนที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าดีและพระเจ้าสามารถช่วยเขาได้และพระเจ้ามีมากมายเหลือล้นที่จะให้เขานั้นก็จะเกิดความกลัวพอเกิดความไม่เชื่อเกิดความกลัวเขาก็จะมีความคิดแบบยากจนในที่สุดความคิดอยากยากจนก็คือไปเริ่มไปรักเงินมากกว่าพระเจ้าหวงเงินไว้ไม่ให้คนอื่นก็ยิ่งจนลงจนลงเพราะงกเก็บไว้แก่ตัวเองไม่ยอมแจกจ่ายออกไปและความคิดแบบนี้นั้นทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงกับครอบครัวถ้าท่านคิดว่าเงินนั้นสำคัญกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นอนความสัมพันธ์จะแตกร้าวถ้าท่านเป็นสามีแล้วท่านก็งกเงินไม่อยากจะซื้อแหวนดีๆให้ภรรยาใส่ไม่อยากซื้อสร้อยให้ภรรยาใส่ดีๆพอภรรยามาก็บอกว่าเอางี้กันเรามันจนวันนี้กินข้าวกับไข่ทอดก็แล้วกันไม่กินหรอกอาหารดีๆไม่ต้องไปซื้อเนื้อมากินกินผักกับข้าวก็แล้วกันแล้วท่านคิดว่าความสัมพันธ์ของท่านกับภรรยาจะเป็นยังไงล่ะครับผมเชื่อว่าภรรยาของท่านคงจะไม่ค่อยพอใจหรือถ้าท่านไปเที่ยวกับเพื่อนสมมติตัวอย่างนะครับความสัมพันธ์ต่างๆถูกทำลายไปเพราะไอ้นิสัยที่เรียกว่ายาจกเข็นใจนี่แหละพอเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนพอเขาจ่ายเงินค่าอาหารกันเราก็ไม่ควักกระเป๋าให้เพื่อนจ่ายเพราะเรารู้กลัวว่าเราจะจนเราไม่กล้าเลี้ยงเขาไม่กล้าจ่ายไม่กล้าควักเงินออกมาพอไปนานๆเข้าเพื่อนไม่มาคบกับเราหายหน้าหมดเพราะเพื่อนๆ เขาคิดบอกว่าคบคนนี้มันไม่ไหวไปที่ไหนก็ให้ฉันจ่ายลูกเดียวคนนี้ไม่เคยยอมจ่ายเลยแล้วเป็นคริสเตียนแล้วไปโบสถ์ด้วยแต่ทำไมงกอย่างนี้ในที่สุดเพื่อนอันตรธานหายไปหมดแต่ถ้าเราเป็นคนที่จ่ายยินดีเลี้ยงคนใจกว้างขวางเราก็จะมีเพื่อนเยอะแยะภรรยาก็จะรักเราเพราะเราก็จะซื้อของดีให้เขาใช้ซื้อเสื้อผ้าดีๆให้เขาใช้ซื้อรถดีๆเขาขับไม่ใช่งกเงินกับภรรยาของตัวเองหรือกับสามีของตัวเองการที่มีความกลัวเรื่องการเงินการที่ไม่มีความเชื่อและมี poverty mentality นั้นจะทำลายความสัมพันธ์ในโลกนี้ระหว่างท่านกับครอบครัวและท่านกับพระเจ้าและความสัมพันธ์ของท่านกับลูกๆของท่านด้วยอาเมนไหมครับพระเจ้าของเราแสนดีมากตอนที่ชาวยิวออกมาจากประเทศอียิปต์นั้นเรื่องผมชอบเรื่องนี้มากนะครับเรื่องเกี่ยวกับโมเสสพาคนชาวยิวที่เป็นทาสในประเทศอียิปต์มีฟาโรห์กดขี่ข่มเหงแล้วออกมาจากประเทศอียิปต์แล้วพระเจ้าก็บอกว่าจะพาเขาเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาดินแดนคานาอันเรื่องนี้ทั้งเรื่องในหนังสืออพยพนั้นเป็นภาพที่เปรียบเทียบกับคริสเตียนในยุคนี้ในศตวรรษที่21ทั้งเรื่องเลยเช่นฟาโรห์นั้นเป็นเหมือนกับมารซาตานอียิปต์ก็คือดินแดนแห่งความมืดเราเป็นทาสแห่งความบาปและโมเสสก็เปรียบเหมือนพระเยซูนำเราออกจากคณะอาณาจักรของความบาปอาณาจักรของความมืดความเป็นทาสของมารออกมา
แล้วเราก็ต้องเดินทางเข้าไปในดินแดนคานาอันดินแดนพันธสัญญาแล้วในโลกนี้มีที่ดินเยอะมากพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์แล้วพระเจ้าก็บอกว่าเอาอย่างนี้พวกลูกของเราชาวยิวที่ออกมาจากสวรรค์เนี่ยไม่ออกมาชาวสวรรค์ออกมาจากอียิปต์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกแผ่นดินให้แผ่นดินหนึ่งให้เจ้าไปอยู่และอ่านพระคัมภีร์ดูว่าพระเจ้าเลือกแผ่นดินประเภทไหนให้เขาอยู่พระเจ้าที่แสนดีเลือกแผ่นดินประเภทไหนให้ชาวยิวอยู่เฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อ24ถึง25บอกว่าแล้วคนเหล่านั้นได้หันไปขึ้นแดนเทือกเขามาถึงหุบเขาเอสโคและสอดแนมดูที่นั่นเขาทั้งหลายได้เก็บผลไม้เมืองนั้นติดมือมาให้เราทั้งหลายและนำข่าวมาให้เราว่าที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เรานั้นเป็นแผ่นดินที่ดีพระเจ้าเลือกแผ่นดินที่ดีให้แก่ลูกของพระเจ้าเหมือนกันในปัจจุบันนี้พระเจ้าอยากจะให้เรามีแผ่นดินที่ดีก็หมายความว่าพระเจ้าอยากให้การดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เราไปโรงเรียนที่ดีได้รับการศึกษาดีมีงานที่ดีไปอยู่บ้านที่ดีมีเจ้านายที่ดีได้พบผู้หญิงที่มาเป็นภรรยาที่ดีได้พบผู้ชายที่มาเป็นสามีที่ดีได้สิ่งดีๆในชีวิตพระเจ้าอยากจะให้แผ่นดินที่ดีแก่เราในโลกนี้แต่เราต้องรับด้วยความเชื่ออเมนไหมครับแต่ปัญหาของชาวยิวในยุคนั้นทำพลาดแทนที่เขาจะเชื่อพระเจ้าแล้วรับแผ่นดินที่ดีเกิดอะไรขึ้นในข้อ26พระคัมภีร์บอกว่าแต่กระนั้นท่านทั้งหลายก็ไม่ยอมขึ้นไปคือกบฏละไม่เชื่อฟังเมื่อกี้อิสยาห์บทที่10บทที่1ข้อ20บอกว่าอะไรถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังเจ้าจะพบคมดาบกับขัดขืนพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายชาวยิวในยุคนั้นแม้ว่าพระเจ้าเตรียมแผ่นดินที่ดีให้แต่เขาก็ไม่เข้าไปเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะเขาไม่มีความเชื่อเพราะเขาขาดกลัวเขากลัวยักษ์ตัวใหญ่ในเมืองนั้นแทนที่เขาไปด้วยความเชื่อและทำลายยักษ์เหล่านั้นเขาก็กลัวและไม่กล้าเข้าไปเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็เลยไม่ได้ของดีจากแผ่นดินเขาก็เลยตายหมดเลยคนยิวในยุคนั้นทั้งยุคนั้นทั้งกบิเลยนะทั้งกลุ่มเนี่ยตายในดินแดนพันธสัญญานะครับหมดเลยตายหมดเลยจนกระทั่งรุ่นลูกถึงได้เข้าเพราะความที่ขาดความเชื่อนะครับใครบ้างที่บอกว่าอยากจะเข้าแผ่นดินที่ดีแผ่นดินแห่งพันธสัญญายกมือขึ้นอาเมนนะครับถ้าเราจะเข้าได้ยังไงเราจะเข้าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาได้ยังไงเราก็ต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าของเรารักเรา1ยอห์นบทที่4ข้อ15และข้อ16บอกว่าผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในคนนั้นและคนนั้นก็อยู่ในพระเจ้าเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นอยากถามว่าความรักนี่ดีไหมครับความรักนี่ดีความรักนั้นประเสริฐความรักแบบพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระเจ้าทรงประเสริฐพระเจ้าเป็นทั้งความรักและเป็นทั้งความประเสริฐเป็นความดีแล้วเราต้องรู้ว่าพระเจ้ารักเราแล้วเราต้องรู้ว่าพระเจ้าประเสริฐยังไม่พอพระคัมภีร์บอกว่ารู้ไม่พอต้องเชื่อว่าพระเจ้ารักเราและพระเจ้าจะทำการดีในชีวิตของเราและเมื่อเราเชื่ออย่างนั้นเราก็จะรักพระเจ้ามากขึ้นเราก็จะมีประสบการณ์ถึงสิ่งดีที่พระเจ้าให้แก่เรามากขึ้นปัญหาก็คือว่าคริสเตียนในโลกนี้จำนวนมากมายไม่เชื่อว่าพระเจ้ารักเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าดีกับเขาเขาก็เลยไม่ได้สิ่งดีจากพระเจ้าแล้วเขาก็บ่นต่อว่าพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราเชื่อถึงความรักของพระเจ้าให้เราเชื่อในความดีของพระเจ้าหลายคนฟังคำสอนนี้แล้วบอกว่าแม้นี่มันเหลือเชื่อจริงๆนะที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงว่าพระเจ้ารักมนุษย์ถึงขนาดนั้นมันเป็นไปได้ยังไงที่พระเจ้าดีอย่างนั้นมันดีเกินไปที่มันจะเป็นจริงได้ภาษาอังกฤษก็บอกว่า it's good it's too good to be true it's too good to be true มันดีเกินไปที่จะเป็นจริงได้แต่ผมอยากจะบอกว่าพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นจริงๆว่าพระเจ้าของเราผู้ยิ่งใหญ่นั้นเป็นพระเจ้าที่ดีมากจริงๆท่านรู้ไหมที่ท่านคิดว่าพระเจ้าดีความเข้าใจของท่านขนาดนี้ยังไม่ถึงความดีที่พระเจ้าเป็นจริงๆเลยความเข้าใจว่าพระเจ้าดีเนี่ยนะครับที่เรารู้ตอนนี้ไม่เท่ากับความดีของพระเจ้าจริงๆความรู้ของเราจำกัดเราไม่เข้าใจพระเจ้าหมดทุกอย่างนะครับ
พระเจ้าดีอยากจะให้เสื้อผ้าที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าดีอยากจะให้เราหมดหนี้หมดสินพระเจ้าดีอยากให้เรานั้นได้รู้จักความรักและความดีของพระเจ้าและอยากให้เรานั้นได้มีโอกาสลิ้มรสความดีของพระเจ้านะครับพระเจ้าช่วยเราให้หมดหนี้หมดสินได้พระเจ้าช่วยเรามีเหลือเฟือเหลือใช้ได้พระเจ้าช่วยเรามีสุขภาพแข็งแรงได้พระเจ้าช่วยเราได้ทุกเรื่องในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าของเราแสนดีแต่เราต้องมีความเชื่ออเมนไหมครับตบมือพระเจ้านะครับใครเชื่อบ้างว่าพระเจ้ารักเราเท่ากับที่พระเจ้ารักพระเยซูพระเยซูไม่เคยทำผิดเลยแต่พระเยซูนั้นก็ได้รับความรักจากพระบิดาและพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ารักเราเท่ากับรักพระเยซูดังนั้นเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดในชีวิตนี้เราสามารถมีความเชื่อได้ว่าพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราให้สิ่งที่ดีๆแก่ชีวิตของเราพระเจ้าสามารถอวยพรร่างกายของเราได้อวยพรการเงินของเราได้อวยพรจิตใจของเราได้จิตวิญญาณของเราได้การรับใช้ของเราได้พระเจ้าดีจริงๆพระเจ้ายอดเยี่ยมจริงๆและพระเจ้าสามารถทำสิ่งยอดเยี่ยมและการดีในชีวิตของเราได้แต่เราต้องเชื่ออเมนไหมครับเราต้องเชื่อจริงๆว่าเราสามารถมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นในโลกนี้ได้และในสวรรค์นั้นมีสิ่งที่ดีต่างๆนั้นพระองค์สามารถให้การดีในสวรรค์นั้นลงมาในโลกมนุษย์นี้ได้มาอยู่กับชีวิตของเราในโลกนี้แต่เราต้องเชื่ออย่างนั้นนะครับเราไม่ควรรอที่จะไปสวรรค์แล้วไปพบการดีของพระเจ้าหลายคนคิดว่าพระเจ้าไม่สนใจเรื่องความเป็นอยู่ของเราอยากจะให้เราอ่านอยากจะให้เราแค่อ่านพระคัมภีร์ไปโบสถ์ก็พอแล้วจริงๆแล้วพระเจ้าสนใจรายละเอียดเลยนะครับการเป็นอยู่ในชีวิตของเราว่าเราจะมีข้าวกินไหมมีน้ำดีๆกินหรือเปล่าดื่มหรือเปล่ามีรถดีๆใช้ไหมพระเจ้าสนใจรายละเอียดว่าเราจะไปทำงานทันไหมเราจะมีสุขภาพเป็นยังไงเราจะคบเพื่อนดีหรือเปล่าพระเจ้าสนใจรายละเอียดเพราะพระเจ้าเป็นคุณพ่อของเราคุณพ่อสนใจรายละเอียดในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าอยากให้เราได้แต่สิ่งที่ดีๆจากพระเจ้าในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ15ถึง18บอกว่าฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนในทุกคนรู้สึกครับข่าวประเสริฐภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the good news of the good God ข่าวประเสริฐของพระเจ้าผู้ประเสริฐนะครับให้เราไปประกาศข่าวประเสริฐผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอดแต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องตกลงพระจะต้องถูกลงพระอาชญามีคนที่เชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาใหม่ๆหลายภาษาและเขาจับงูได้ถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างไรจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นก็จะหายโรคเห็นไหมครับว่าพระเจ้าบอกให้ไปประกาศข่าวประเสริฐให้เราไปประกาศบอกคนบอกว่าพระเจ้าของเราประเสริฐพระเจ้าของเราแสนดีพระเจ้าอยากให้คุณได้ของดีพระเจ้าอยากให้คุณไปสวรรค์พระเจ้าไม่ได้บอกเขาให้เราไปประกาศข่าวร้ายนี่คุณถ้าคุณไม่กลับใจวันนี้ถ้าคุณไม่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคุณต้องตกนรกบึงไฟมันก็จริงนะครับถ้าคนไม่กลับใจต้องตกนรกแต่ว่าข่าวที่เราบอกครั้งแรกเราไม่ควรจะเดินไปบอกเขาไปชี้หน้าบอกเจ้าเป็นคนบาปเจ้ามันชั่วช้าเจ้ามันเลวเหลือเกินเจ้าต้องไปตกนรกบึงไฟนั่นมันข่าวร้ายเราไม่ไปประกาศข่าวร้ายเราออกไปบอกว่าคุณรู้ไหมพระเจ้ารักคุณพระเจ้าของคุณพระเจ้าของเราแสนดีและพระเจ้าอยากให้คุณมีชีวิตนิรันดร์และพระเจ้าอยากจะประทานสิ่งที่ดีๆให้แก่คุณแล้วออกไปประกาศข่าวประเสริฐข่าวดีข่าวดีคืออะไรครับพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั่นคือข่าวดีข่าวประเสริฐอาเมนไหมครับท่านอาจจะบอกว่าแหมคุณหมอพระเจ้าดีนะอย่างที่คุณหมอบอกกับผมก็เชื่อนั้นแล้วคุณหมอรู้ไหมว่าชีวิตผมเนี่ยมันเหลวแหลกมาในสมัยก่อนทั้งโกงทั้งกินทั้งไปทำผิดเยอะแยะชีวิตผมมันเหลวแหลกมามากมายท่านอาจจะแก้ตัวอย่างนั้นบอกว่าพระเจ้าคงไม่สนใจผมหรอกพระเจ้าไม่อยากจะมาช่วยผมหรอกท่านไปเน้นทำไมเรื่องความเหลวแหลกของท่านท่านเน้นถึงความดีของพระเจ้าไม่ดีเหรอท่านไปเชื่อทำไมถึงความเหลวแหลกของตัวเองท่านไปเชื่อทำไมถึงความเหลวแหลกของตัวเองท่
่านเชื่อในความดีของพระเจ้าอย่าไปมองหรืออย่าไปโฟกัสที่ความไม่ดีของตัวเองโฟกัสที่ความดีของพระเจ้าและให้ความดีของพระเจ้าไหลเข้ามาในชีวิตของเราและในที่สุดสิ่งเลวแหลกก็จะกลายเป็นสิ่งดีชีวิตที่มันเคยพังทลายมันก็จะกลับตาลปัดกลายเป็นชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราใช้ความเชื่อและเราโฟกัสถึงสิ่งที่ดีของพระเจ้าอย่าไปโฟกัสเรื่องของอดีตที่ทำผ่านมาว่าเราทำผิดพลาดอะไรอาเมนไหมครับให้เรามีความเชื่อในความดีของพระเจ้ามากกว่าความเลวแหลกของชีวิตของตัวเองให้เราเชื่อในความดีของพระเจ้ามากกว่าไปเชื่อถึงฤทธิ์เดช ของมารซาตานที่จะมาทำลายชีวิตของเราให้เราโฟกัสในสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปโฟกัสในสิ่งแง่ร้ายนะครับในหนังสืออิสยาห์บทที่61ข้อ1และถึงข้อ3บอกว่าพระวิญญาณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่บนข้าพเจ้าเพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ถ่อมใจที่จริงแล้วต้องแปลออกมาบอกว่าข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ยากจนไม่ใช่ผู้ที่ถ่อมใจยากจนพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยและบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจองจำเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเยโฮวาห์และวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราเพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในซิโยนเพื่อประทานความสวยงามแทนขี้เถ้าให้เขาน้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นไม้แห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงได้รับสง่าราศีพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ามีข่าวประเสริฐไปบอกคนไม่ใช่แค่บอกคนบาปนะครับที่จริงแล้วข่าวประเสริฐนั้นรวมไปถึงทุกเรื่องในชีวิตไม่ใช่แค่บอกว่าพระเจ้ายกโทษบาปให้ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟใช่ถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นคนบาปหนาซึ่งที่จริงแล้วมนุษย์ทุกคนก็บาปหนาท่านต้องการข่าวประเสริฐที่บอกว่าพระเจ้ายกโทษให้แก่ท่านและท่านไม่ต้องไปตกนรกท่านไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาอีก100ชาติ10ชาติท่านจะได้อยู่ไปสวรรค์และอยู่นิรันดร์กาลในสวรรค์แต่ข่าวประเสริฐไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับไปแค่ตกนรกข่าวประเสริฐสำหรับคนยากจนพระเจ้าไม่อยากให้ท่านยากจนพระเจ้าอยากให้ท่านมีเหลือกินเหลือใช้ดังนั้นข่าวประเสริฐสำหรับคนยากจนก็คือพระเจ้าอยากจะให้คนยากจนหลุดออกมาจากความยากจนและมีเหลือเฟือเหลือใช้มีความมั่งมีข่าวประเสริฐไม่ใช่แค่สำหรับให้ท่านไม่ไปตกนรกและมีเงินมีทองบางคนมีเงินมีทองแต่ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็แขวนน้ำเกลือแล้วก็กินยาไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าจะไปไหนก็ต้องเอาแท้งออกซิเจนเดินไปจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ก็ไม่ได้เพราะไปขึ้นไอชิงช้าสวรรค์ก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันต้องถือถังออกซิเจนไม่ใช่นะครับข่าวประเสริฐนั้นสำหรับคนที่เจ็บไข้ด้วยคือพระเจ้ามารักษาผู้ที่เจ็บไข้ให้หายป่วยข่าวประเสริฐไม่ใช่แค่บอกว่าไม่ต้องไปตกนรกไม่ใช่แค่บอกว่ามีเงินมีทองแล้วไม่ป่วยหลายคนมีเงินมีทองหลายคนอาจจะมีไม่รู้ว่าตัวเองไม่ตกนรกแต่ว่านอนไม่หลับทุกคืนเพราะมันเศร้าใจมันกุ้มใจกัดกุ้มพระเจ้าบอกว่าข่าวประเสริฐนั้นออกมารักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจให้สามารถฮ่าฮ่าฮ่โฮโฮโฮหัวเราะได้ทุกๆวันยิ้มแย้มแจ่มใสมีความชื่นชมยินดีในชีวิตหลายคนอาจจะบอกว่าผมรู้ว่าผมไม่ต้องไปตกนรกผมเป็นคริสเตียนผมก็พอมีเงินนะครับมันก็ไม่ขัดสนอะไรแต่ว่าปรากฏว่าผมมันไม่ค่อยมีกำลังไม่มีฤทธิ์เดชไปที่ไหนก็พ่ายแพ้มารอยู่ตลอดเวลาข่าวประเสริฐรวมถึงว่าพระเยซูมาเติมท่านให้เต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อท่านจะมีฤทธิ์เดชที่จะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะในทุกคนพูดสิครับชัยชนะมีชัยชนะในโลกนี้ได้อาเมนพระเจ้าที่ประเสริฐนำสิ่งประเสริฐมาให้แก่เราและสิ่งประเสริฐนั้นรวมถึงไม่ต้องไปตกนรกได้ไปสวรรค์การบาปได้รับการยกโทษมีแรงมีฤทธิ์เดชมีเงินมีทองไม่เจ็บไม่ป่วยมีกำลังมีความชื่นชมยินดีมีสติปัญญา
มีพระพรทุกอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้ของเราแก่เราข่าวประเสริฐครอบคลุมไปถึงทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นร่างกายพระเยซูทรงถูกตึงบนไม้กางเขนร่างกายของพระองค์ถูกฟกช้ำเพื่อร่างกายของเราจะได้มีพระพรพระเยซูหัวใจของพระองค์แตกสลายเมื่อพระบิดาหันพระพักหนีพระเยซูตอนที่พระเยซูรับความบาปของคนทั้งโลกเพื่อให้หัวใจของเรานั้นได้รับการรักษาให้ไม่ชอกช้ำระกำใจอีกต่อไปพระเยซูทรงยอมยากจนบนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้มั่งมีในพระเจ้าพระเยซูทรงถูกแกล้งและวิญญาณของพระองค์ก็ถูกกันแกล้งตอนนั้นเพื่อเราจะได้มีวิญญาณใหม่เราจะได้มีฤทธิ์เดชในพระเจ้าทุกอย่างที่พระเยซูทำให้เรานั้นเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่อาเมนไหมครับและพระเจ้าบอกว่าให้เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยให้เราไปประกาศแต่เราไม่ใช่ประกาศด้วยปากคนเขาต้องเห็นชีวิตเราว่าเอ๊ะคุณประกาศข่าวประเสริฐคุณบอกพระเจ้าคุณประเสริฐแต่ทำไมคุณถังแตกตลอดเวลาต้องมาขอยืมเงินคนตลอดเวลาจะต้องมาแล้วก็ป่วยอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วทำไมคุณหน้าตาบอกบุญไม่รับหน้าตาเหมือนกับถูกพึ่งต่อยมาแล้วพันตัวพระเจ้าของผมประเสริฐพระเจ้าประเสริฐแต่ชีวิตผมมันแย่ชีวิตผมมันมีบาปกรรมมากมายถ้าท่านคิดว่าคนจะเชื่อไหมว่าพระเจ้าประเสริฐท่านไม่ใช่แค่ประกาศด้วยปากแต่ท่านประกาศด้วยชีวิตของท่านว่าชีวิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยของดีจากพระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นท่านต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ของดีแก่ท่านอาเมนไหมครับฮาเลลูยาเมื่อเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาผมอธิษฐานว่าไงรู้ไหมครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าประทานสติปัญญาเยอะๆเหมือนกับซาโลมอนขอพระเจ้าประทานเงินเยอะๆเหมือนกับซาโลมอนพระเจ้าประทานการเจิมเยอะๆเหมือนอาจารย์เปาโลกับพระเยซูขอพระเจ้าประทานการโปรดปรานเยอะๆเหมือนโยเซฟที่กษัตริย์ฟาโรห์ให้การโปรดปรานเยอะๆขอพระเจ้าประทานการเจิมมากๆในการนมัสการเหมือนกษัตริย์ดาวิดผมขอทุกอย่างเลยนะบางทีผมโลภมากอยากได้ทุกอย่างจากสวรรค์เพราะผมอยากจะเป็นพระพยานด้วยชีวิตของผมเองว่าพระเจ้าของผมประเสริฐเมื่อคนมองที่ชีวิตผมเขาจะบอกว่าใช่แล้วพระเจ้าประเสริฐยกนิ้วให้สองนิ้วเลยเงี้ยนะครับแทนเนี่ยมองคุณหมอวรุณบอกว่าโอ้ยพระเจ้าไม่เป็นจริงหรอกมีผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ชื่อว่ากษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนนี่เป็นลูกของพระเจ้าที่เป็นกษัตริย์ต่อจากกษัตริย์ดาวิดแล้วเขาขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าให้สติปัญญาเขามากมายไม่มีคำถามใดในโลกที่เขาตอบไม่ได้ยังไม่พอพระเจ้าบอกว่าในเมื่อเจ้าขอสติปัญญาก็ดีแล้วเราจะให้เงินกับเจ้ากษัตริย์โซโลมอนในยุคของเขาเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นชื่อเสียงเขากระจายออกไปทั่วโลกว่าผู้ชายคนนี้ทั้งมีสติปัญญาสูงและมีเงินมากที่สุดในโลกนี้แล้วดูสิครับเกิดอะไรขึ้นในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่10ข้อ1บอกว่าเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์แห่งโซโลมอนเกี่ยวกับพระนามของพระเยโฮวาพระนางก็เสด็จมาทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆพระนางราชินีพระราชินีแห่งเชบานี่ก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันแต่กษัตริย์ผู้หญิงก็มีเงินเยอะเหมือนกันแล้วก็อยากจะมาดูว่าคนคนนี้ผู้ชายคนนี้ที่นับถือพระเยโฮวาเนี่ยมีสติปัญญามากแค่ไหนมีเงินมากมายแค่มากแค่ไหนพระราชินีแห่งเชบาก็เลยต้องเดินทางไปที่เมืองนั้นขอดูหน่อยนี่เป็นภาพเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้ว่ากษัตริย์โซโลมอนเหมือนกับท่านทั้งหลายนี้ที่เป็นลูกของพระเจ้าท่านต้องคาดหวังว่าท่านจะมีสติปัญญาเลิศเลอและมีเงินทองมากมายขณะเดียวกันพระราชินีแห่งเชบาเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแม้ว่าเขามีเงินนะครับแต่เขาสู้กษัตริย์โซโลมอนไม่ได้เขาต้องเดินทางมาขอดูบ้านของกษัตริย์โซโลมอนสักนิดหนึ่งแล้วมาดูไม่พอต้องถามคำถามปรากฏว่าพระนางเชบาถามขณะพระราชินีแห่งเชบาถามคำถามกษัตริย์โซโลมอนตอบได้หมดทุกคำถามไม่ว่าจะยากแค่ไหนผมจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์ให้ฟังบอกว่าข้อ2ถึงข้อ5บอกว่าพระนางเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมายมีฝูงอูฐบรรทุกเครื่องเทศและทองคำเป็นอันมากและเพชรพลอยต่างๆและเมื่อพ
พระนางเสด็จมาถึงซาโลมอนแล้วพระนางก็ทูลเรื่องในพระทัยต่อพระองค์ทุกประการก็คือถามคำถามมากมายและซาโลมอนตรัสตอบปัญหาของพระนางทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่พ้นกษัตริย์ซึ่งพระองค์จะทรงอธิบายแก่พระนางไม่ได้เมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติปัญญาทั้งสิ้นของซาโลมอนเห็นต้องเห็นสติปัญญาและพระราชวังที่พระองค์ทรงสร้างพระราชวังสวยงามมากทั้งอาหารที่โต๊ะเสวยไม่ใช่ข้าวกับผักแต่มีอาหารมากมายที่ดีๆมีทั้งน้ำแกงอร่อยๆมีทั้งหมูกระเทียมทอดมีทั้งผัดผักผัดเนื้อมีอาหารมากมายนะครับมีทั้งมีกรอบราดหน้าทุกอย่างทั้งอาหารที่โต๊ะเสวยกับการเข้าเฝ้าของบรรดาข้าราชการและการปฏิบัติรับใช้ของมหาดเล็กตลอดทั้งภูษาอาภรณ์ของเขาเขาเห็นโต๊ะอาหารเขาเห็นผ้าปูโต๊ะเห็นจานเห็นช้อนเห็นคนที่รับใช้แม้แต่เสื้อผ้าที่คนรับใช้ใส่นั้นยังสวยงามมากมายและพนักงานเชิญถ้วยของพระองค์การที่พระองค์เสด็จขึ้นไปในพระนิเวศของพระเยโฮวาพระทัยของพระนางก็สลดลงทีเดียวหนังสือพระคัมภีร์ไทยแปลผิดที่จริงไม่ใช่สลดลงนะครับหนังสือภาษาอังกฤษบอกว่า there was no more spirit in her ถ้าแปลตรงๆก็คือว่าโอ้โหมันเหลือเชื่อมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ยยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วรับเชื่อพระเจ้าดีกว่านั่นหมายความว่าอย่างนั้นคือใจมันตกไปที่ตาตุ่มแล้วบอกว่าฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วยอมเชื่อว่าพระเยโฮวาเป็นจริงไม่ใช่สลดนะครับคือมันเหลือเชื่อจริงๆมันตกใจและยอมรับว่านี่มันอัศจรรย์จริงๆพระเจ้าแสนดีจริงๆพระเจ้าประเสริฐจริงๆพระเจ้าของกษัตริย์โซโลมอนนั้นยอดเยี่ยมจริงๆอาเมนสรรเสริญพระเจ้าอยากจะถามท่านว่าพระเจ้าเรียกท่านไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อนำคนมารู้จักพระเจ้าที่แสนดีจริงไหมครับพระมหาบัญชาสั่งว่ายังไงสั่งว่าให้นั่งอยู่บ้านนั่งนับเหรียญสตังเก็บเงินกลัวจะไม่มีข้าวกินกลัวจะไม่มีเงินไปซื้อแชมพูสระผมหรือบอกว่าให้ออกไปประกาศให้เลี้ยงคนทำอาหารเลี้ยงคนออกไปช่วยคนไปเยี่ยมเยียนคนที่โรงพยาบาลซื้อของไปฝากเขาหรือบอกว่าให้นับทุกสตังก่อนจะใช้อย่าออกไปบอกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะไม่มีข้าวกินอะไรล่ะคือพระมหาบัญชาพระมหาบัญชาบอกว่าจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐว่าพระเจ้าแสนดีและสำแดงความดีของพระเจ้าในชีวิตของท่านให้แก่คนทั้งหลายเห็นออกไปให้เขาสิออกไปช่วยเหลือเขาสิไม่ต้องกลัวว่าจะจนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินกินไม่มีเงินที่จะไปซื้อข้าวกินอย่าไปกลัวกล้าออกไปบอกคนกล้าออกไปทำดีกับคนนั่นคือพระมหาบัญชาของพระเจ้าอาเมนไหมครับให้เราเชื่อพระเจ้าดีไหมครับว่าพระเจ้าที่แสนดีจะให้เราเป็นเหมือนกับกษัตริย์โซโลมอนเราทุกคนเป็นกษัตริย์ในโลกนี้พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นมหาปุโรหิตพูดผิดไปเราเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นทั้งปุโรหิตของพระเจ้าเราเป็นกษัตริย์ที่มีการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าและมีสิทธิอำนาจในโลกนี้เราจะต้องเป็นเหมือนกษัตริย์โซโลมอนที่มีสติปัญญาเลิศเลอและเราจะต้องสำแดงให้คนในโลกนี้เห็นว่าพระเจ้าของเราแสนดีผมเชื่อว่าทุกคริสตจักรที่ผมดูแลสมาชิกของผมจะไม่ขัดสนเข้ามาจนในที่สุดจะหายจนเข้ามาป่วยในที่สุดจะหายป่วยเข้ามามีปัญหาทุกยากในที่สุดจะยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอาเมนไหมครับในหนังสือเอเฟโซบทที่2ข้อ10บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าประเสริฐพระเจ้ามีข่าวประเสริฐให้เราประกาศแล้วเราไม่ได้ประกาศแค่ปากแต่เราประกาศด้วยชีวิตของเราด้วยตัวอย่างชีวิตของเราด้วยการที่ให้คนเห็นชีวิตเราบอกว่าพระเจ้าแสนดียังไม่พอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้สิ่งดีแก่ชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ไปทำการดีพระเจ้าปั้นเราขึ้นมาพิเศษให้เราออกไปทำการดี
ม่ใช่ไปทำการชั่วร้ายไม่ใช่ไปปลอกลอกคนไปโกงคนไปเอาเปรียบเอารัดไปทำลายผู้หญิงไปกินไข่แดงแล้วก็ทิ้งเขาไปทำเขาท้องแล้วก็ดั้มเขาแล้วก็ทิ้งเขาไปไม่ใช่ไปที่คริสตจักรแล้วก็ไปยืมเงินคนแล้วก็โกงเขาไปทั่วทั้งคริสตจักรไปถึงก็ไปด่าผู้นำไปนินทาว่ากล่าวผู้รับใช้พระเจ้าไปที่คริสตจักรไหนคริสตจักรนั้นพังแตกแยกกันหมดไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าให้เราไปทำการดีเราไปอยู่ที่ไหนคนอื่นก็เจริญขึ้นเขาก็รวยขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเพราะเราไปวางมือเขาก็หายโรคเขาจนเราก็เอาเงินไปช่วยเขาให้เขาไปลงทุนมีธุรกิจการค้าเราไปอยู่ที่ไหนคริสตจักรก็เจริญขึ้นเราแต่งงานกับใครคู่ครองของเราก็เจริญขึ้นลูกเต้าของเราก็ดีขึ้น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 เพราะพระเจ้าของเราแสนดีและชีวิตของเราก็เป็นผู้ที่เอาพระพรไปให้แก่คนมากมายอาเมนไหมครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรเราเพื่อเราจะไปเป็นพระพรแก่คนอื่นให้เราเชื่อพระเจ้าดีไหมครับว่าเรานั้นจะมีประสบการณ์ถึงการดีของพระเจ้าให้เราเชื่อดีไหมครับว่าเราสามารถเป็นเหมือนโซโลมอนที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐด้วยชีวิตของเราไม่ใช่แค่ด้วยปากของเราให้เราเชื่อดีไหมครับว่าเราสามารถทำการดีในชีวิตนี้ได้และถ้าเราเชื่ออย่างนั้นพระเจ้าจะเริ่มเปลี่ยนชีวิตของเราผมเรียนรู้อย่างนึงในการดำเนินชีวิตคริสเตียนและจะจบแล้วนะครับท่านอาจจะบอกว่าพรหมลิขิตในชีวิตของท่านนั้นมันพาท่านแบบนี้หนังสือเรามีเพลงไทยใช่ไหมฮะพรหมลิขิตบันดาลชักพาใช่ไหมครับมันมีเพลงเนี้ยพรหมลิขิตบันดาลชักพาก็คือมันต้องไปทางนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องไปทางนี้มันไม่จริงเราไม่ได้ขึ้นกับพระพรหมเราขึ้นกับพระเจ้าเราไม่ได้ไปตามพรหมลิขิตแต่เราไปตามพระเจ้าเราสามารถเปลี่ยนอนาคตของเราได้เราเปลี่ยนอนาคตของเราจากที่ไปตามพรหมลิขิตที่มันจะแย่ลงตกลงชีวิตมันจะเหลวแหลกเราออกจากตรงนั้นได้แล้วเปลี่ยนไปสู่ชีวิตที่รุ่งเรืองชีวิตที่ประสบความสำเร็จชีวิตที่มีการแสนดีจากพระเจ้าในชีวิตของเราได้โดยอะไรครับโดยเชื่อในพระคำประกาศทุกๆวันเชื่อฟังพระเจ้าเต็มใจอยากเป็นภาชนะของพระเจ้าที่ไปทำการดีให้ออกไปอย่างงกอย่ามีPoverty mentality อย่ามีความคิดแบบคนจนแต่มีความคิดแบบพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เราจะเปลี่ยนพรหมลิขิตเราจะเปลี่ยนทางชีวิตของเรานะครับสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วกับอาจารย์ดานะครับผมเห็นชีวิตอาจารย์ดาเปลี่ยนจริงๆอาจารย์ดาเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าตั้งแต่ยังเด็กๆก่อนผมอีกนะครับตอนที่เด็กๆนี่เชื่อพระเจ้ามากแล้วดูแล้วเหมือนกับจริงๆแล้วชีวิตไม่น่าจะมีอนาคตเพราะอะไรเพราะอาจารย์ดานั้นไม่ใช่นี่เรื่องจริงไม่ได้ดูถูกโกรธหรือเปล่าเนี่ยพูดงี้ไม่โกรธนะครับคืออาจารย์ดาเกิดขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่มีชื่อเสียงไม่ได้มีตำแหน่งในสังคมไม่มีตระกูลที่แบบว่าดังในประเทศไทยนะครับก็เป็นลูกของชาวบ้านคนหนึ่งธรรมดาแล้วดูเหมือนกับไม่มีอนาคตอะไรแต่ว่าอาจารย์ดารักพระเจ้าจริงๆนะครับอาจารย์ดารักพระเจ้ามากตั้งแต่ยังเด็กๆอาจารย์ดาไม่ยอมทิ้งพระเจ้าแม้ตอนนั้นไม่รู้จักพระคัมภีร์ดีเพราะไปโบสถ์แคทอลิกแต่อาจารย์ดารักพระเจ้าเพราะเหตุนั้นเพราะอาจารย์ดาเชื่อว่าพระเจ้าดีกับเขาอาจารย์ดามีความเชื่อว่าพระเจ้ารักเขาก็เลยให้มาแต่งงานมาแต่งงานกับเด็กกระโปโลคนหนึ่งที่ดูก็เหมือนก็ไม่มีอนาคตอะไรเหมือนกันเพราะว่าเด็กคนนั้นไม่เชื่อพระเจ้าแต่พอดีทั้งสองคนตอนหลังมาเดินกับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเปลี่ยนอนาคตของเราทั้งสองคนจากเด็กกระโปโลกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนกับไม่มีอนาคตแต่ตอนนี้พระเจ้าเปลี่ยนให้ผมมาเป็นนายแพทย์ให้ผมมาเป็นนักเทศเดี๋ยวนี้เรามีบ้านดีๆอยู่เรามีตำแหน่งในสังคมใครๆก็นับหน้าถือตาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราเชื่อยินดีและเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็เปลี่ยนอนาคตของเราจากพรหมลิขิตบันดาลชักพาเป็นพระเจ้าทรงนำไปสู่ดินแดนพันธสัญญาอาเมนสงสัยต้องแต่งเพลงใหม่แทนที่จะบอกว่าพรหมลิขิตบันดาลชักพาแต่พระเจ้าทรงนำไปสู่แผ่นดินแดนพันธสัญญาอาเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาท่านจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าที่แสนดีได้ท่านต้องรับเชื่อพระเยซู
และยอมให้พระเยซูที่เป็นพระเจ้าที่แสนดีเข้ามาในชีวิตของท่านอยากหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเยซูให้รับเชื่อพระเยซูนะครับใครอยากเป็นลูกของพระเจ้าที่แสนดีบ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอมอบชีวิตให้แก่พระองค์พระเจ้าผู้ประเสริฐขอความประเสริฐของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกยกโทษบาปลบล้างอาชญาการลงโทษให้ลูกมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์สุขภาพที่แข็งแรงความสำเร็จรุ่งเรืองการเงินไหลมาเทมาร่างกายแข็งแรงจิตวิญญาณดีพบแต่สิ่งที่ดีๆลูกจะไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าผู้ประเสริฐด้วยปากของลูกและด้วยชีวิตของลูกลูกเชื่อว่าความประเสริฐของพระเจ้าจะไหลเข้ามาในชีวิตของลูกมากขึ้นมากขึ้นลูกจะเป็นเหมือนกษัตริย์ซาโลมอนคนอยากจะมาที่บ้านลูกขอมาดูหน่อยว่าพระเจ้าของลูกยิ่งใหญ่อย่างไรลูกเชื่อลูกจะยินดีเต็มใจเชื่อฟังและเป็นภาชนะที่ทำการดีในโลกนี้ในพระนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอยากขอพี่น้องช่วยอธิษฐานเผื่อผมนะครับที่ผมกับอาจารย์ดาจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยเราจะมีการประชุมทั้งหมด11การประชุมงานจะหนักมากนะครับเดี๋ยว3วันข้างหน้านี้อาจารย์ดาสั่งว่าต้องรีบนอนเร็วเพราะต้องไปอย่างไม่อดนอนเพราะงานจะหนักมากอธิษฐานเผื่อผมด้วยนะครับผมมีความเชื่อว่าจะเกิดการฟื้นฟูที่ภาคอีสานได้ข่าวว่ามีคนมากมายมาจากหลายจังหวัดจะมาที่อุดรแล้วก็ตามไปที่โคราชนะครับจะเกิดการฟื้นฟูแล้วผมเชื่อว่าจะเกิดการฟื้นฟูเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในที่สุดประเทศญี่ปุ่นจะเห็นไฟของพระเจ้าลงมาเมื่อเช้านี้เรามีนักเทศอายุมิเทศเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วผมสังเกตว่าพระเจ้าไปแตะคนญี่ปุ่นในที่ประชุมร้องไห้กันใหญ่เลยนะครับพระเจ้าแตะพวกเขาผมมีความมั่นใจว่านี่เป็นยุคแล้วที่เป็นยุคที่จะเกิดการฟื้นฟูในประเทศญี่ปุ่นและเราขอมีส่วนร่วมในการเป็นพระพรแก่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับนะครับขอเราอธิษฐานร่วมกันดีไหมสำหรับการเดินทางครั้งนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากการเดินทางในพันธกิจครั้งนี้ที่ไปประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยขอพระเจ้าสถิตกับลูกกับอาจารย์ดาและนำคนญี่ปุ่นกับคนไทยมากมายมาพบพระเจ้าของานของพระเจ้าขยายออกไปขอไฟของพระองค์ลงมาขอให้การเทศนามีฤทธิ์เดชมีการเจิมขอหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นขอการรักษาโรคเกิดขึ้นขอการที่คนจะมากลับใจมาเชื่อพระเจ้ามากมายขอให้ไฟของพระเจ้าแพร่ขยายไปทั่วประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นด้วยเราขอฝากการเดินทางครั้งนี้ไว้กับพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าได้ข่าวว่ามีคำพยานจากแชมป์นะครับว่าแชมป์มีประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อวันศุกร์นะครับอยากเชิญแชมป์ขึ้นมาเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงที่ถูกพระเจ้าแตะนะครับสรรเสริญพระเจ้าเชิญเชิญวันนี้โบสถ์ไม่เปิดไฟหรอครับไม่ใส่แว่นนะครับเมื่อกี้ร้องไห้เมื่อกี้เพิ่งร้องไห้เสร็จครับซึ้งมากเลยครับโอเคก็ผมมารีไวเวอร์วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จริงๆมาโดนคุณหมอวรุณแตะหลายรอบแล้วนะครับก็วันนั้นก็มาอีกนะครับแล้วก็พาน้องชายแล้วก็น้องสาวแล้วก็เพื่อนมาด้วยครับแล้วก็ตอนที่ถูกแตะรอบแรกเนี่ยวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ยอมพระเจ้าครับก็นอนลงอะไรครับแล้วก็เซ็งๆว่าเออพระเจ้ามาหลายรอบแล้วนะอะไรเงี้ยพระเจ้าผมก็อ่านไบเบิลนะพระเจ้าผมก็อธิษฐานเช้าเย็นนะผมรักพระเจ้าผมก็พูดตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำไมพระเจ้าไม่แตะผมสักทีอะไรเงี้ยครับผมก็เซ็งๆนะครับก็เลยไม่เป็นไร ก็เลยลุกขึ้นไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเดินไปข้างหลังก็ไปบ่นกับพี่น้อยบอกพี่น้อยเนี่ยพระเจ้าผมมาหลายรอบแล้วพระเจ้าไม่แตะสักทีพี่น้อยก็บอกเฮ้ยลองอีกรอบดิอะไรเงี้ยลองอีกรอบนึงผมพระเจ้าแตะอะไรเงี้ย
ฉันก็บอกจริงเหรอครับพี่แตะกี่รอบพระเจ้าถึงแตะพี่อะไรเงี้ยวางมือกี่รอบพระเจ้าถึงแตะพี่พี่น้อยบอกประมาณ30-40นะครับผมโอ้โห30-40เลยพี่โอ้โหอย่างงี้เรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แล้วนะครับคราวนี้หนักกันนิดนึงครับก็เดินไปหาพี่จ๋านะครับก็ไปบ่นให้พี่จ๋าฟังแบบเซ็งๆพี่จ๋าเนี่ยมาตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยน้อยใจมากเลยพระเจ้าแตะก็ไม่ยอมแตะผมสักทีอะไรเงี้ยวางมือหลายรอบแล้วก็พี่จ๋าบอกเหมือนกันนะครับไปลองอีกรอบนึงไปต่อแถวข้างหน้าไปลองแตกรอบนึงอะไรเงี้ยครับฉันก็บอกว่าแล้วพี่จ๋าแตกกี่รอบพระเจ้าถึงจะแตะอะไรเงี้ยพี่จ๋าบอกพี่จ๋าแตะเป็น100รอบเลยนะครับพระเจ้าถึงจะแตะแต่ว่าพอพูดจบอะครับพอตอนที่พี่จ๋ากับพี่น้อยเชียร์ให้พี่แตกรอบนึงฉันก็ไม่แตะแล้วล่ะครับเพราะว่าเกรงใจหมอวรุณด้วยเพราะหมอวรุณเหนื่อยวันนั้นคนเยอะมากเลยก็เกรงใจเงี้ยครับกลับมาแล้วรอบนึงต้องกลับมาแตะเราอีกรอบแล้วก็เกรงใจใช่มั้ยครับพอเรากำลังคิดอยู่เราหันไปครับแล้วก็เจอน้องสาวใช่ไหมครับโดนแตะแล้วก็พอน้องลุกขึ้นมายืนน้องก็ร้องไห้นี่ครับแล้วก็พอถามน้องดูเนี่ยน้องโดนพระเจ้าแตะนิดนึงโดนแตะยิ่งทำให้ฉันเหมือนกับว่าน้อยใจขึ้นอีกถูหูน้องมารอบแรกน้องโดนแตะแล้วนะครับเหมือนเราคุยเหมือนเรามันเด็กคุยกับพ่อเลยโอ้พ่ออะไรเนี่ยโอ้ป้าโคตรไม่โคตรลำเอียงเลยน้องมารอบแรกโดนแตะแล้วฉันเองไม่เห็นโดนแตะเลยอ่านไบเบิลฉันก็อ่านทำทุกอย่างแล้วก็เลยโมโหมากเลยครับก็เลยโอเคเอาวะขออีกรอบนึงขอลองอีกรอบนึงนะครับก็เลยเดินมาข้างหน้านะครับก็เราก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานเราไม่สนใจสภาพแวดล้อมข้างๆเราเลยนะครับคือแชมป์เนี่ยเวลาเราจะโดนแตะเนี่ยเราจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราแตะแล้วเราหัวเราะแล้วเราอ้วกขึ้นมาแล้วแบบคนรอบๆข้างเราเห็นเราอ้วกนี่คนน่าเกลียดเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีเราแบบหัวเราะเฮ้ยบ้าไม่ได้หัวเราะพูดภาษาแปลกๆคนข้างๆคือเราเห็นภาพในหัวคิดออกไหมครับเราเห็นภาพเราอายอ่ะเรามีลุคเราเฮ้ยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราแต่งตัวมาดีๆเราไม่อยากคนมองเราแบบเพลดอ่ะถูกมั้ยครับแล้วก็เราก็เลยคิดแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็อีกความคิดนึงที่เข้ามาในหัวคือว่าถ้าแตะเราแล้วเราไม่รู้สึกอะไรแล้วเรายืนอย่างนั้นน่ะกลัวหมอจะเสียเวลากับเรานานด้วยแล้วความคิดพวกนี้เป็นความคิดที่มาเป็น doubtful อ่ะครับทำให้เราไม่เปิดประตูฝ่ายวิญญาณให้กับพระเจ้านะครับตอนนั้นผมก็เลยตะโกนออกมาเลยนะครับตอนที่ทำหลับตาทำก็ตะโกนพอทุกครั้งที่มีความคิดอย่างเงี้ยขึ้นมาทำก็ตะโกนว่าด้วยพระนามของพระเยซูเจ้าลูกขอสั่งให้ความคิดพวกนี้จงหายไปแล้วก็ชัมก็พูดอีกนะครับว่าด้วยนามของพระเยซูเจ้าลูกขอให้วันนี้ลูกไม่สนว่าลูกจะอ้วกลูกจะไอลูกจะร้องไห้ลูกจะขี้มูกไหลลูกจะทุเรศอะไรก็ตามเพราะว่าวันนี้ลูกขอถวายดวงวิญญาณลูกแล้วก็ขอถวายเนื้อหนังร่างกายลูกให้กับองค์พระเยโฮวาห์ผู้เดียวพอลูกพอชัมพูดจบปุ๊บคุณหมอมาแตะใช่ไหมครับชัมสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ลงมาจากข้างบนนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาจากท้องแชมป์นะครับแล้วมันก็ไอแบบจะอ้วกครับแล้วก็วันนั้นเรารู้สึกทรมานตอนที่เราไอรู้สึกทรมานมากเราทรมานเราไอแล้วเราน้ำตาไหลแต่พอเราน้ำตาไหลเราก็หัวเราะเพราะรู้สึกว่าป้าแตะเราแล้วนะครับพ่อแตะเราแล้วนะครับเรารู้สึกร้องไห้รู้สึกมีความสุขมากเลยว่าพระเจ้าแตะเราแล้วอะเรามาตั้งหลายรอบอะเราก็รู้เลยว่าพระเจ้ามีจริงอะพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ลงมาถึงเราจริงๆอะนะครับแล้วก็อยากหนุนใจว่าคนที่ไม่เคยโดนพระเจ้าแตะนะครับขออธิษฐานเยอะๆนะครับเชื่อแน่นอนว่าพระเจ้ามีจริงอันนี้มีอีกแล้วก็เรากลับบ้านใช่ไหมครับก็ตื่นเต้นแล้วก็โทรไปบอกเพื่อนทุกคนเลยนะครับมันตื่นเต้นอะเฮ้ยทำไมพระเจ้ามีจริงนะอย่างงี้นี่นะอะไรเงี้ยคนก็มองเราบ้าๆบอๆนะครับแล้วก็นอนนะครับนอนไปแล้วก็ตื่นมาวันนั้นน่ะฉันนอนดึกนะครับเพราะโทรหาหลายคนมากตื่นมาตอนเช้าไม่รู้เป็นอะไรนะครับตื่นตอน7โมงเช้านะครับตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราคิดได้อย่างแรกเลยว่าเราคิดถึงพระเจ้ามากเราคิดถึงตอนที่เราโดนแตะเราคิดถึงตอนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มันวิ่งในร่างเราอะเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันบริสุทธิ์มากแล้วก็มีความสุขบรรยายไม่ได้เราก็เลยลงมาอธิษฐานนะครับจำได้เลยนะครับตอนที่อธิษฐานก็มองที่นาฬิกาเราหลับตาอธิษฐานตลอดนะครับนั่งคุกเข่านะครับแล้วก็เหมือนเรากำลังเข้าเฝ้าครับอธิษฐานตั้งแต่7โมงถึง7โมงครึ่งอธิษฐานว่าถ้าพระเจ้านะครับขอใหถ้าพระเจ้าได้ยินเสียงลูกนะขอให้พระเจ้าเทพระวิญญาณบริสุทธิ์แตะตัวลูกอีกครั้งนึงได้ไหมลูกอยากจะสัมผัสว่าวันนี้หมอวรุณไม่อยู่อยากให้พระเจ้าแตะลูกโดยที่ไม่มีไฟจากหมอวรุณได้ไหมเชื่อไหมครับพระเจ้าแตะแชมป์ครับตั้งแต่7โมงครึ่งถึง8โมงฉันเมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันหัวเราะและฉันร้องไห้ฉันมีความสุขมากฉันรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับเราแล้วฉันหัวเราะแบบหยุดไม่ได้จริงๆอ่ะหัวเราะมาเราอยู่บนสวรรค์แล้วว่าแบบเออหัวเราะแง่ครับแล้วก็มีความสุขมากนะครับแล้วก็วันนั้นเราก็เชื่อขึ้นมากกว่าเดิมสุดๆเลยนะครับแล้วก็ตื่นเต้นโทรหาหมอวรุณโทรตั้งแต่8โมงเช้านะครับหมอวรุณโทรกลับมาตอน10โมงบอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าหมอวรุณ
นะครับเมื่อวานมีรีไวเวอร์ก็กลัวหมอรุ่นเหนื่อยนะครับหมอรุ่นเพิ่งตื่นแหละครับหมอรุ่นบอกอ๋อหมอเพิ่งผ่าตัดเสร็จหมอสุดยอดเลยนะครับตื่นเช้ามากเลยนะครับ anyway นะครับแล้วก็เรื่องยินดีที่สุดในชีวิตแชมป์นะครับก็คือเมื่อเช้านี้นะครับแชมป์ก็ตื่นเช้าอีกแล้วนะครับตื่นมาตอน 4:00 นะครับด้วยความฝันนะครับฝันว่าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าเข้ามาฝันมาเข้าฝันเราหรือเปล่านะครับก็ฝันว่าน้องชายแชมป์เนี่ยในภาพเนี่ยน้องชายที่มันหลับตาแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็พูดยอมถวายตัวเป็นลูกพระเจ้านะครับแชมป์ก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็เลยโทรไปหามาม่านะครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าแชมป์เล่าเรื่องพระเยซูให้มาม่าฟังนะครับเรื่องพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์เล่าทุกอย่างในแชมป์รู้นะครับพี่อ่านไบเบิลนะครับแล้วก็ตอนนี้เมื่อเช้ามาม่าเพิ่งรับเชื่อเป็นคริสเตียนเรียบร้อยแล้วก็พระเจ้าอวยพรนะครับอยากหนุนใจแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่ไม่เคยโดนพระเจ้าแตะนะครับผมรักพระเจ้ามากนะครับขอบคุณมากครับเจ้ารักผู้ที่กระหายหิวนะครับเรายิ่งกระหายหิวมากพระเจ้ายิ่งชอบมากเพราะพระเจ้าอยากให้เราเข้ามาหาพระองค์อยากให้เรามาพบและรู้จักพระองค์มากๆนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆให้เรากระหายหิวอยู่ตลอดเวลาบอกไม่พออยากได้อีกนะครับให้เราเป็นคนแบบประเภทนั้นนะครับเพราะพระเจ้ามีสิ่งของจากพระเจ้าในสวรรค์มันมีมากมายที่ unlimited things from heaven that God want to give to youBut you have to be hungry. เราจะต้องกระหายหิวสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรานั้นมันไม่มีความจำกัดเลยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมในระยะหลังนี้อยากเล่าให้ฟังนิดนึงเพื่อจะหนุนใจพี่น้องหลังๆนี้นะครับผมเริ่มรู้สึกเข้าใจอาจารย์เปาโลมากขึ้นที่อาจารย์เปาโลพูดในหนังสือฟิลิปปีบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นเหมือนหยากเยื่อแล้วผมรู้สึกมันมากขึ้นนั้นจริงๆว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นอะไรทรัพย์สมบัติในโลกสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองมันเป็นเหมือนจะอยากเยื่อมันไม่สำคัญคนก็จะนับถือเราไหมมันนับถือก็ไม่สำคัญจะมีเงินไม่มีเงินมันก็ไม่สำคัญแต่แน่นอนพระเจ้าก็ไม่ทิ้งเราพระเจ้าให้เรามีเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมบอกว่าเหตุผลที่เจ้ามีความคิดอย่างนี้ได้เนี่ยพระเจ้าให้เห็นภาพบอกว่าเพราะว่าทุกอาทิตย์เนี่ยที่ไฟของพระเจ้ามาแตะเนี่ยแล้วร่างกายผมเนี่ยเป็นเหมือนภาชนะอาณาจักรของพระเจ้ามันเยอะขึ้นในชีวิตไอ้ตัวเก่าหนักเนื้อหนังอะไรมันหลุดออกไปพอเดี๋ยวนี้ร่างกายเราเต็มไปด้วยอาณาจักรเต็มไปด้วยพระเจ้าเต็มไปด้วยสิ่งจากสวรรค์เนี่ยมันก็เลยทำให้เราคิดแบบพระเจ้าแบบมันในโลกนี้มันไม่สำคัญแล้วจะมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงอะไรพระเจ้าอย่างเดียวคือมันมีแต่คิดแต่เรื่องพระเจ้าเต็มไปด้วยเรื่องพระเจ้าเพราะว่าร่างกายของเรานั้นเต็มไปด้วยอาณาจักรของพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคริสเตียนทุกคนในโลกนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ทุกคนนะครับโลกนี้จะดีมากเลยเพราะจะไม่ตีกันทะเลาะกันแข่งแย่งกันอิจฉาริษยากันเพราะว่าทุกคนก็จะเต็มไปด้วยพระเจ้าในชีวิตมองใครก็รักทรัพย์สมบัติอะไรวัตถุมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วแต่พระเจ้าก็ให้อยู่ดีเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีอาเมนไหมครับงั้นผมถึงมีภาระใจมากอยากเอาไฟไปที่ประเทศไทยอยากเอาไฟไปที่ประเทศเยอรมนีอยากเอาไฟไปที่ประเทศญี่ปุ่นอยากให้คนมากมายได้มาประสบการณ์แบบผมเนี่ยคือเต็มไปด้วยอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตไอ้อยากเยื่อมันหลุดออกไปหมดสิ่งไม่ดีมันหลุดออกไปหลุดออกไปทุกอาทิตย์อาเมนไหมครับดีมากเลยแต่ทุกคนบอกสิครับดีมากดีที่สุดอาเมนนะครับใครอยากจะได้รับของดีจากพระเจ้าอาเมนนะครับให้เราออกมาด้วยใจกระหายหิวดีไหมครับเชื่อและยอมพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า Thank you Jesus Thank you Lordฮาเลลูยา Thank you Jesus อาจารย์ดามาช่วยวางมือด้วยนะฮาเลลูยาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาHa ha ha ha.
ลงมาเติมให้เต็มไฟของพระเจ้าลงมา yes เติมไฟของพระเจ้าลงมาThank you Jesus ไฟของพระเจ้า Thank you Jesus Thank you Jesus ไฟของพระเจ้า Thank you Jesus Thank you Lord Thank you LordFill in Jesus' mighty name. Fill in Jesus' mighty name. Fill. Fill. Fire. No. No fire. Fire. Fire.Fire! Fire! 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 Fire
สวัสดีครับขอบคุณมากที่พี่น้องได้ฟังคำสอนนี้จนจบแล้วก็ใช้เวลากับผมในคำสอนนี้ผมอยากจะเจอหน้าพี่น้องจริงๆวันหนึ่งหวังว่าคงจะได้เจอพี่น้องในการประชุมร่วมกันนมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมากๆนะครับแล้วถ้าท่านมีโอกาสแวะมาที่ซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราที่ New Hope International Church และเมื่อมีโอกาสที่ผมจะได้ไปเมืองไทยนั้นก็อย่าลืมมาที่ประชุมนะครับผมจะมีโอกาสสวัสดีแล้วก็ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากๆและมีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านและผมก็รักพี่น้องเหมือนกันขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ